สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมิซี่นะครับกับผมนิติคุณยุคตนานนะครับวันนี้จะมาสอนการทำแก้วกันโดยใช้เมนเทเรย์นะครับก็ไม่มีอะไรยากเย็นนะครับต้อนรับวันคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสอีฟนะครับวันนี้ก็มีคนถามเข้ามาอยากทำแก้วนะครับและนี่คือตัวอย่างนะครับก็มีแก้วหลายๆแบบนะครับเดี๋ยวลองเล่นภาพนี้ให้ดูอีกภาพนึงและนี่คืออีกหนึ่งภาพนะครับที่ผมเรนเดอร์ให้ดูใช้เวลาเพียง29วินาทีเท่านั้นก็มีความสวยงามใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็เรามาดูวิธีการทำเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับผมจะนิวงานใหม่นิวงานนะครับไม่เซฟด้วยแล้วก็สร้างแก้วก่อนละกันก็เอาสร้างพื้นมาก่อนสร้างพื้นนะครับกดเป็นเลข5 new layer ขึ้นมาแล้วก็แอดมันเข้าไปข้างในแล้วก็ล็อกมันไว้ก่อนส่วนการสร้างแก้วก็ไม่มีอะไรยากครับสร้างทรงกระบอกขึ้นมา1อันนะครับบีบี้มาหน่อยเอาตุดแบนๆนะครับแล้วก็กดดีนะครับกดดีชิดขอบล่างชิดพื้นปั๊บนะครับมาปรับเลื่อนลงมาตรง input นะครับปรับค่าแคปนะครับปรับเป็น2นะครับปรับค่าแคปเป็น2นะครับ2พอไหมอืม3คือผมต้องการจะทำขอบแก้วด้านตรงนี้นะครับถ้าเราไม่อยากปรับตรงแคปนี้นะครับหรือจะใช้วิธีการ extrude เอาก็ได้ง่ายๆนะครับก็ extrude เข้ามาเลยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวปรับตูดก่อนเอาแค่ตูดบางแค่นี้พอผมกด extrude 1ครั้งนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาปึ๊บตอนนี้แก้วมันยังเป็นตันๆอยู่ก็ extrude 1ครั้งนะครับได้ขอบแก้วเอาบางเอาหนาแค่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็ extrude 1ครั้งนะครับดึงมันลงไปอยากเห็นความลึกนะครับกดเลข4นะครับกลับมาดูหมดนี้แล้วก็ดึงลงมาสักประมาณนี้แล้วกันหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้แก้ว1ใบแล้วลองแก้วนี้มาเรนเดอร์ดูก่อนนะครับกดเรนเดอร์1ครั้งก็ได้แก้วกากๆมา1ใบนะครับคราวนี้เราจะมาใช้โหมดเมนเทเรย์กันก็เลือกมาที่ render setting นะครับปรับจาก Maya software เป็นเมนเทเรย์นะครับใครที่ไม่มีก็มาที่ Windows นะครับSetting Preference Plugin Manager นะครับแล้วก็เลือกมาที่ Maya 2MR อันนี้นะครับกดโหลดแล้วก็ Refresh แล้วก็ Close ซะแล้วก็มาเลือก Mentoring ได้แล้วต่อจากนั้นนะครับก็มาเลือกตัวนี้นะครับ Lighting นะครับแล้วก็ Image Based Lighting กด Create 1ครั้งนะครับก็จะขึ้นเป็น HDRIเราก็ไปเลือกภาพ HDRI นะครับบางคนสงสัยภาพ HDRI คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมเสิร์ชหาให้ดูนะครับนี่คือภาพ HDRI นะครับเป็นภาพประเภทนี้นะหน้าตาแปลกประหลาดอย่างนี้นี่คือภาพ HDRI สามารถเซฟเอาเข้ามาใช้ได้นะก็ลองดูนะครับไปเลือกเป็นภาพก็ได้นะครับหาภาพ HDRI มาเอามาใช้กันคุณภาพสูงๆยิ่งดีนะครับเลือกเป็นไซส์ขนาดใหญ่นะครับไซส์ต้องไซส์เยอะๆไซส์น้อยๆมันไม่สนุกนะครับและนี่นะครับคือตัวอย่างที่เขาทำกันเป็นลูกวงกลมอะไรอย่างนี้ต่อจากนั้นนะครับเราก็เลือกกด import รูปนี้เข้ามานะครับ open ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับรอมันโหลดรูปนี้เข้ามาต่อจากนั้นนะครับก็กดมาที่ quality นะครับจาก draft เป็น product นะ production นะครับแล้วก็ close file ลองกด render ดูก่อนนะจะได้เห็นความแตกต่างก็เราจะปรับนะครับอันนี้มีภาพ HDRI เข้ามาแล้วเราจะปรับให้แก้วนี้ใสวิ่งๆกันเลยนะครับก็มาเลือกที่ window rendering hypershade นะครับเปิดHypershadeขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่หมวด Mentoray อย่างนี้นะครับตอนแรกจะอยู่ที่หมวด Maya Software นะครับก็มาที่ Mentoray เลือกนะครับอันนี้นะครับรูปนี้นะครับเป็น Directric Mentoray นะครับก็เอาภาพเนี้ยนะครับใส่เข้ามาที่แก้วนี้ได้เลยนะครับก็คลิกที่แก้วแอสไซน์ใส่เข้าไปจบกดเลข5ดูเลข6ดูก็ได้นะครับลองกด render ดูเลยก็ได้นะครับ1ครั้งปึ๊บและนี่คือแก้วของเรานะครับเนื่องจากว่าแก้วของเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับไม่ได้มีแบบว่าความโค้งความเว้านะครับผมจะลองduplicate แก้วมา1ใบก่อนนะครับแล้วก็ปรับ face ตรงนี้นะครับลองปรับ
ด้ายโค้งๆนะครับผมใช้วิธีการ extrude นะครับกด W ดึงขึ้นอ้าวเชี่ยแม่งหายไปไหนแล้ววะคอนซัลต์ก่อนนะครับดึงขึ้นมาextrude แล้วก็ดึงนี่เลยก็ได้ดึงขึ้นมาแล้วก็อาจจะเหมือนเครื่องจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับเนื่องจากว่ากำลังเรนเดอร์งานอยู่ด้วยแล้วก็สอนด้วยนะครับใช้คอมให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็ extrude แล้วลองย่อๆดูก่อนก็ extrude ออกมาอีกดึงขึ้นมาย่อย่อนี่ขวดดัดอิสระนะครับผมเป็นแบบแนวอิสระฮาตะนะครับใครที่ไม่เข้าใจลองไปดู VR Soul นะครับเป็นรายการที่ดีเหมาะสำหรับเยาวชนผมลองทำเป็นเหยือกหรือจักรันหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับได้หนึ่งแบบแล้วลองคลิกที่วัตถุนะครับแล้วกดเลข3นะครับที่คีย์บอร์ดเลข3นะครับวัตถุจะโค้งวนขึ้นทันทีแล้วลองกดฮาเรนฮาเดอร์ดูนะครับกดเลยปุ๊บเห็นนะครับว่ามันก็สวยกว่าแก้วแบนๆนะครับเนื่องจากว่าผิวโค้งเนี่ยจะรับแล้วก็สะท้อนผิววัตถุได้มากกว่าผิวแก้วเรียบๆนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปคิดมากคราวนี้นะครับผมไม่อยากจะให้ภาพเนี้ยมันโชว์ออกมาตอนที่เราเรนเดอร์เนี่ยต้องการจะปิดมันก็ลากครอบตรงไอ้ตัว HDRI เนี่ยนะครับเลื่อนลงมานะครับเรนเดอร์เอาเรนเดอร์นะครับนี่กดปิดไปเลยติ๊กออกนะครับ Primary Visibility นะครับกด Ctrl A นะครับ New Layer ขึ้นมาใหม่แล้วก็ล็อก HDRI เนี่ยไว้Add size ใส่เข้าไปAdd selection Add selected object ใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกเป็นตัว R คราวนี้ผมลองมี duplicate อีกหลายแนวนะครับ duplicate อีกหลายขวดได้เห็นความสวยงามของการใช้แก้วนะครับเป็นขวดน้ำขวดอะไรก็แล้วแต่นะครับลองไปประยุกต์ใช้กันเองละกันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรโอเคผมจะลองฮาเรนเดอร์ภาพนี้ดูนะครับและนี่นะครับคือภาพผลงานของเรานะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับแก้ไขอีกนิดหน่อยนะครับอาจจะมีปรับสมูทอะไรก็แล้วแต่ในขั้นตอนที่เป็นโปรดักชันที่เสร็จแล้วนะครับเราลองมาสร้างเงาผมอยากให้มันมีเงานะครับหรือที่อาจารย์ฝรั่งผมเวลาสอนคือให้มันมีเงานะครับถ้ามันเงาแล้วมันจะสวยขึ้นอาจารย์พูดเหนือด้วยไม่ใช่แล้วโอเคผมสร้างเป็น area light ขึ้นมานะครับก็ปรับความสูงสักหน่อยนึงให้สาดเข้าไปที่วัตถุตรงนี้นะครับก็กด Ctrl A นะครับไปปรับ Shadow นะครับเลือก Shadow นะครับเป็น Use Rotate Shadow นะครับปรับ Shadow Ray สัก10มันจะ smooth หน่อยนะครับแล้วแสงไม่ต้องจัดมากครับใส่สักจุด5ละกันลองเลือกมุมนะครับแล้วก็กด Render เลยนะครับและนี่และนี่คือผลงานที่เสร็จแล้วนะครับเมื่อมีแสงเงาก็จะมีความสวยมากยิ่งขึ้นนะโอ้โหเทพเลยทีเดียวนะครับเนี่ยสวยเลยยิ่งเราปรับเป็นสมูทนะครับกดเป็นสมูทนะครับสมูทออบเจกต์นะครับเนื่องจากว่าตูดข้างในมันยังไม่ค่อยสวยนะครับมันเป็นตูดเหลี่ยมๆเงี้ยมันน่าเกลียดนะครับใช้วิธีการสมูทนะครับก็มาที่โพลีกอนแล้วก็สมูทเลยนะครับไหนสมูทว่านี่คือสมูทนะครับลองดูเก็บภาพนี้ไว้ในใจก่อนนะครับกดบันทึกภาพแล้วก็กดเรนเดอร์ใหม่อีกครั้งหนึ่งและนี่นะครับและนี่คือภาพที่เสร็จแล้วนะครับก็เทียบกับภาพที่แล้วนะครับเห็นนะครับตูดมันสวยขึ้นนะครับตูดสวยตูดงอนโอ้โหที่เหลือก็เป็นมุมกล้องแล้วก็ลองเซตกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการจะทำแก้วนะครับวันนี้ผมนิติคุณยุคตนันนะครับก็ขอมอบเป็นของขวัญวันคริสต์มาสอีฟปีนี้นะครับและขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกท่านที่ได้ฟังคลิปนี้ครับผม